มาไอ้ไปไปไปเดี๋ยวสายไอ้ที่ตอบมาคือว่าวันนี้ก็มีการเลื่อนการรับฟังคำพิพากษาออกมาไม่ได้เลื่อนครับวันนี้ก็คือมารับฟังคำพิพากษาครับมาตรงกันแล้วมาคำพิพากษายังไงแล้วก็ก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวรอคำพิพากษาก่อนนะครับก็ถ้าเกิดคำพิพากษาออกมาไม่เป็นผลดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องการประกันตัวครับก็คิดว่ากระบวนการประกันตัวก็ไม่น่าจะมีครับถ้าเกิดแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทางทนายนะครับแล้วก็คุณรัชนกก็ยังคิดว่าได้ต่อสู้คดีมาอย่างเต็มที่สอบถามคุณไพ่นะคุณข่าวว่าก่อนหน้านี้ได้ยินน้องขอเพื่อนทำคำสั่งถามก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาเนาะก็เลยยื่นเลื่อนไปเพราะว่าวันนี้จริงๆคือมีประชุมสภาแต่ว่าศาลก็ไม่อนุญาตให้เลื่อนเราก็ขอฟังคำพิพากษาเราก็คิดว่าถ้าเป็นไปตามข้อต่อสู้ของเราเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะชนะคดีนี้นะถ้าหากไม่เป็นไปตามข้อต่อสู้ค่ะแล้ววันนี้ก็เลยนำอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องตามมองนะคะที่มีเด็กการแสดงที่พวกเรามาถึงมาที่มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็อยากจะให้รอฟังคำพิพากษาค่ะถ้าจะเกิน2ชั่วโมงก็จะน่าจะได้ทราบไปแล้วว่าคำพิพากษาใครแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นก็จะมาตอบคำถามครับแล้วคุณพันธ์มีความมั่นใจในหลักฐานในการตอบมั่นใจแน่นอนมั่นใจ